รมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทสาอ่อนค้อมเรื่องที่1มักกรีผลบทที่18มักกรีผลความกตัญญูรู้คุณคนเป็นสิ่งสำคัญนะไอ้หนูเกิดเป็นคนต้องไม่ลืมบุญคุณใครคนไหนลืมบุญคุณเขารับรองว่าทำมาหากินไม่ขึ้นจะทำอะไรก็ต้องเจ๊งยายสอนขณะหลานชายนวดให้แม้ยายผมเก่งจังพูดภาษาจีนก็ได้ด้วยนี่ขนาดไม่ได้เรียนหนังสือนะถ้าเรียนคงจะพูดฝรั่งอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟ I love you ไกลสู้ไม่ได้เชียวละคนเป็นหลานพูดคล้ายชื่นชมแท้จริงตั้งใจข่มเรื่องที่ยายไม่รู้หนังสืออย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดคนอายุ84กล่าวห้ามถึงยายจะไม่ได้เล่าเรียนเขียนอ่านแต่ก็ยังฉลาดกว่าคนบางคนที่ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซ่อข้อนี้เองเห็นด้วยไหมยายตั้งใจประชดคนที่ชอบข่มคนอื่นยายครับมะรืนนี้เป็นวันโกนยายมีโครงการหรือยังผมหมายถึงว่ายายจะทำขนมอะไรไปถวายพระแล้วผมต้องมีหน้าที่ไปตลาดหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเรื่องที่กำลังพูดกับยายจะเข้าเนื้อตัวเองคนเป็นหลานจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดอ้อจะถึงวันโกนอีกแล้วหรือแล้วเองคิดว่าวันโกนคือวันอะไรล่ะไหนลองชี้แจงให้ยายฟังทีสิว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าวันโกนสมัยผมเด็กๆพวกเราจะพูดกันว่าวันโกนกระโถนแตกวันพระกระทะแตกบางทีก็ว่าวันโกนโดนไม้เรียววันพระฉะข้าวเหนียวแต่พอโตขึ้นผมถึงได้รู้ว่าวันโกนคือวันที่พระเนนโกนผมหลานชายตอบนั่นเป็นวันโกนสำหรับพระเนนซึ่งท่านจะต้องโกนผมกันเดือนละครั้งทีนี้สำหรับฆราวาสล่ะวันโกนคือวันอะไรยายทำไมวันนี้ยายมาแปลกผมเพิ่งจะรู้ว่ามีวันโกนของฆราวาสด้วยแต่คงจะไม่ใช่วันที่เขาโกนผมหรือตัดผมนะยายแล้วก็คงไม่ใช่วันโกนเหนือหรือโกนขนรักแร้หรือว่าใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมยอมแพ้ยายช่วยเฉลยให้ผมฟังก็แล้วกันทำไมวันนี้เองถึงยอมแพ้ง่ายๆล่ะไอ้หนูยายรู้สึกแปลกใจผมถือคติแพ้เป็นพระชนะเป็นมารครับยายอ้าวก็ไหนเองว่าเองเกลียดพระแล้วทำไมถึงอยากเป็นพระล่ะยายเริ่มลุกด้วยเห็นเป็นโอกาสผมเกลียดเป็นบางวันอย่างวันนี้มันจำเป็นก็เลยไม่เกลียดคนอายุ16หาทางไปจนได้เอาละยายขี้เกียจเถียงกับเองตกลงจะบอกให้เอาบุญก็แล้วกันยายรวบรัดตัดใจความแล้วจึงอธิบายให้หลานฟังว่าวันโกนสำหรับฆราวาสนั้นหมายถึงวันเตรียมการคือจัดเตรียมข้าวของตั้งแต่อาหารหวานคาวไปจนถึงผ้าผ่อนท่อนสบายเพื่อจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดในวันพระเป็นเวลา1 วันกับ1 คืนแต่เดี๋ยวนี้ยายไม่ต้องไปนอนวัดแล้วนี่ครับคนเป็นหลานแย้งถึงอย่างนั้นก็ต้องเตรียมการเหมือนกันไม่ว่าจะไปค้างที่วัดหรือไปเช้าเย็นกลับยายก็ต้องตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไว้ในวันโกนส่วนเองก็มีหน้าที่หาบของไปส่งในตอนเช้าและรับกลับในตอนเย็นเหมือนที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันพระนั่นแหละครับผมก็ยังไม่เคยบกพร่องในหน้าที่เลยสักครั้งหลานชายว่าขณะเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ยาย2-3 ปีมานี้สังขารของยายร่วงโรยลงไปมากเขาจึงต้องมีหน้าที่นวดให้ยายทุกคืนจนกว่ายายจะหลับแล้วยายก็จะเล่าอะไรต่อมีอะไรให้เขาฟังส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ซึ่งเขาฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่ยายเน้นมากที่สุดคือเรื่องเทศมหาชาติยายพูดเสมอว่าผู้ใดฟังคาถาพันจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์แรงตายแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอานยายครับผมอยากฟังเรื่องมักกรีผลหลานชายเปลี่ยนเรื่องคุยอยากจะฟังตอนไหนก็บอกมาคืนเล่าทั้งเรื่องคืนนี้ก็ไม่จบ เอาเป็นตอนๆดีกว่าตอนหลวงพ่อช้างหอไปป่าหิมพานต์กับแขกแล้วไปพบมัคคลีผลนะครับเองอยากรู้อะไรถามมาดีกว่ายายก็ชักจะลืมเหมือนกันคนอายุ7รอบว่าถ้าเช่นนั้นผมขอถามว่าป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนเขาทดสอบความจำของยายหลวงพ่อท่านว่าอยู่เลยภูเขาหิมาลัยไป16โยชน์อยากรู้อีกไหมว่าภูเขาหิมาลัยอยู่ที่ไหนยายถามแบบเดาใจหลานออกทั้งที่รู้ว่าเขาแกล้งถามอันนี้ผมรู้แล้วครับเพราะในหนังสือเรียนมีก็ยังดีที่อุตส่าห์รู้ว่ามีในหนังสือเรียนยายนึกว่าเองซื้อหนังสือมาไว้ดูเล่นซะอีกเพราะไม่เคยเห็นอ่านสักครั้งแม้ยายแล้วก็คอยจับผิดผมอยู่เรื่อยหลานชายตอบว่าไม่ได้จับผิดแต่เองเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องเรียนไม่เห็นเอาใจใส่ดีอยู่หน่อยตรงที่ช่วยงานยายคนเป็นยายไม่ไหวติแล้วก็ชมก็ยังดีกว่าหาความดีไม่ได้เลยคนเราก็อย่างนี้แหละยายดีบ้างชั่วบ้างใครเลยจะดีทุกอย่างชั่วทุกอย่างถึงไอ้โจร500มันก็ยังมีความดีอยู่บ้างจริงไหมครับยายเขาหักนิ้วเท้ายายทีละนิ้วให้มีเสียงดังก๊อกเองจะฟังเรื่องมัคคลีผลไม่ใช่หรือยายท้วงครับป่าหิมพานต์เป็นอย่างไรบ้างครับยายและมีคนไปเที่ยวเยอะไหมไปอย่างไรหลวงพ่อท่านว่าเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีชีไพรพวกโยคีที่บำเพ็ญตบะพวกวิทยาธรคนทันมีสัตว์หิมพานต์ต่างๆมากมายการไปป่าหิมพานต์ไปได้3วิธีคือไปด้วยฌานสมาบัติวิธีนี้ต้องสำเร็จฌานด้วยการเจริญวาโยกสินแล้วเหาะไปดุจลมพัดวิธีที่2คือสำเร็จปรอดคือทำปรอดอมเหาะไปอย่างที่ยายเคยเล่าเรื่องแขกมาตกที่ป่าช้าวัดตึกราชาแต่คนที่จะทำปรอดต้องได้ฌานสมาบัติด้วยการเจริญเตโชกสินเพราะถ้าเคี่ยวด้วยไฟสูบแบบที่เขาหล่อพระปรอดมันจะระเบิดแตกหมดต้องใช้เตโชกสินแทนไฟธรรมดาวิธีที่3คือไปด้วยบุญวาสนาหมายความว่าไม่ได้ฌานสมาบัติและไม่ได้อมปรอดแต่เดินทางผ่านเขาช่องแคบไปวิธีนี้คนมีบุญวาสนาเท่านั้นถึงจะไปได้เพราะช่องแคบที่ว่านั้นหายากมากหลวงพ่อท่านว่าอากาศที่ป่าหิมพานต์หนาวเย็นมีหิมะปกคลุมนอกจากนี้ท่านยังบอกว่าแขกที่เป็นโยคีคนนั้นยังพาท่านไปดูเขาวงกฏที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์มาอยู่บำเพ็ญบารมีเป็นชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นเรื่องพระเวสสันดรก็จริงนะสิยายคนเป็นหลานพูดขัดขึ้นแม้เขาจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหากก็ไม่ไว้สงสัยเอ็งไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ยายเชื่อหลวงพ่อท่านว่าบรรณศาลาของพระเวสสันดรก็ยังอยู่อายุ30,000 ปีแล้วต้นมัคคลีผลก็เช่นกันมีอยู่ทั้งหมด16ต้นแขกที่เป็นโยคีเล่าว่าเมื่อพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีเมื่อไรบรรณศาลากับต้นมัคคลีผลก็จะหายไปยังไงละยายคนเป็นหลานซักก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติแต่พระอินทร์ท่านเนรมิตขึ้นมายายกำลังจะพูดว่าพระอินทร์ก็มีจริงเอ็งไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนี่นะหลวงพ่อช้างท่านอธิบายว่าพระอินทร์เป็นเทวดาที่ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไม่ได้เป็นองค์เดียวกันตลอดองค์ที่เนรมิตบรรณศาลาและต้นมัคคลีผลขึ้นมานั้นเมื่อพระเวสสันดรกลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระอินทร์องค์นั้นก็กลับชาติมาเป็นพระอนุรุทธเถระซึ่งบัดนี้บรรลุพระนิพพานไปแล้วพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลานี้จึงเป็นองค์ใหม่ทำไมพระอินทร์ต้องมาเนรมิตให้ด้วยล่ะยายคนถามเริ่มจะสนใจแม้ไม่เชื่อเมื่อฟังอะไรเขาจะไม่เชื่อทันทีและเขาก็จะไม่ปฏิเสธทันทีอีกเหมือนกันกลัวยายจะว่าเขาโง่ เรื่องมันยาวนะไอ้หนูเรื่องกรรมและการเวียนว่ายมันซับซ้อนและลึกซึ้งมากชีวิตหนึ่งต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะกรรมบรรลุพระนิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นจึงจะหยุดเกิดหยุดตายกันเรื่องพระเวสสันดร นี่เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์หรือครับถูกแล้วก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าของเราก็มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้ว24พระองค์เช่นพระทีปังกรพระวิปัสสีพระสิกขียายจำได้ไม่หมดทุกพระองค์หรอกพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่25และที่จะมาอุบัติเป็นองค์ที่26คือพระศรีอานเมื่อพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีแล้วหลังจากนั้นโลกก็จะว่างไปชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงจะถึงศาสนาพระศรีอานคนที่จะได้พบศาสนาพระศรีอานจะต้องเป็นคนมีบุญคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าใครฟังคาถาพันจบในวันเดียวตายแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอานถ้าเช่นนั้นยายต้องได้พบพระศรีอานแน่เพราะฟังคาถาพันมาตั้งแต่เด็กๆก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นเอ็งไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายพูดประโยคเดิมๆอีกเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อเธอยายคราวนี้คนฟังเปลี่ยนมาหักนิ้วมือให้คนอายุ84หักให้มีเสียงดังก๊อกที่ยายเล่าว่าเรื่องพระเวสสันดรเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหมายความว่าในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนับถอยหลังจากนี้ไป91กับมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครที่ขึ้นกับนครพันธุมดีได้ส่งดอกไม้ทองและแก่นจันทร์มาเป็นบรรณาการแด่พระเจ้าพันธุมราชพระเจ้าพันธุมราชทรงประทานของสองสิ่งนั้นแก่พระธิดาทั้งสองพระธิดาผู้พี่ได้นำแก่นจันทร์มาบดเป็นผงและนำไปถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งตั้งความปรารถนาขออานิสงส์ในการถวายผงจุลแก่นจันทร์นั้นให้พระนางได้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการเมื่อพระนางสิ้นชีพจากชาตินั้นก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทรงเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิราชเกิดเป็นเทวดาแล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหรือครับยายได้สิไอ้หนูเทวดาหรือนางฟ้าก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันถ้ายังไม่บรรลุพระนิพพานก็ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วยังไงอีกยายพระธิดาองค์นั้นเป็นยังไงอีกหลานชายอยากรู้ทั้งที่ไม่เชื่อพระนางก็มาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากิกิราชมีพระนามว่าสุธรรมาเมื่อพระธิดาสุธรรมาสิ้นชีพก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าผุดสดีเป็นเอกอัครมเหสีของพระอินทร์ครั้นหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็จุติแล้วมาอุบัติในโลกมนุษย์อีกครั้งนี้เป็นธิดาของพระเจ้าศรีวีราชพอพระชนมายุได้16พรรษาก็ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยและมีพระราชโอรสคือพระเวสสันดรยายเล่าแบบรวบรัดตัดใจความเพราะจำมาอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวกับมรรคลีผลยังไงละยายหลานชายถามเกี่ยวสิใจเย็นๆไอ้หนูเอาละช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ยายอีกสักทีเถอะแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อหลานชายทำตามยายจึงเล่าต่ออ้อยายเล่าข้ามไปนิดนึงคือเมื่อเทพธิดาผุดสดีจัตุติจากสวรรค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์ได้ขอพร10ประการจากพระสวามีเทศมหาชาติกันแรกชื่อทศพรก็คือพร10ประการที่เทพธิดาผุดสดีทูลขอจากพระอินทร์แต่ยายจำได้ไม่หมดหรอกเมื่อก่อนจำได้เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวลงมันก็เลอะเลือนไปเอาเป็นบางข้อก็แล้วกันเช่น ขอให้พระนางได้มาบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวีราชขอให้พระนางมีพระนามว่าผุสดีเหมือนกับที่อยู่บนสวรรค์เป็นต้นพระอินทร์ก็ประทานพรทั้ง10ประการนั้นแด่อัครมเหสีผุสดียายแล้วถ้าผมไปขอพรจากพระอินทร์บ้างจะได้ไหมครับหลานชายถามอย่างนึกสนุกไม่รู้สิยายไม่ใช่พระอินทร์คนอายุ84ตอบยวนถ้ายายเป็นพระอินทร์แล้วยายจะให้พรผมไหมคนอายุ16ถามอีกก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละต้องให้เป็นพระอินทร์เสียก่อนถึงจะรู้แหมยายแล้วก็ขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องแค่พรก็ยังให้ไม่ได้คนเป็นหลานต่อว่าหยุดนวดเสียทำไมล่ะนวดต่อไปสิยังไม่หายปวดเมื่อยยายสั่งเมื่อหลานชายยังคงนั่งเฉยอยู่ผมขี้เกียจนวดที่ยายยังขี้เกียจให้พรนี่นะหนุ่มน้อยทำกระเงากระงอดจะให้ทรงเดชได้ยังไงล่ะไอ้หนูพรนั้นเราจะต้องสร้างต้องทำของเราเองไม่ใช่ไปเที่ยวขอจากใครๆแล้วทำไมเทพธิดาผุสดีขอจากพระอินทร์ล่ะที่ขอนั้นเพราะพระนางทำเอาไว้ก่อนแล้วคือตอนที่ถวายจุลแก่นจันทร์แด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นถ้าท่านไม่เคยทำไว้พระอินทร์ก็ให้ไม่ได้เรื่องของกรรมใครทำใครได้นะไอ้หนูทำกรรมแทนกันไม่ได้พรก็คือกรรมดีถ้าอยากได้พรก็ต้องทำกรรมดียายเล่าต่อไปเถอะครับหลานชายออกจะรำคาญไม่อยากได้ยินเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเอ็งก็นวดต่อสิครั้นหลานชายลงมือนวดยายจึงเล่าต่อในเวลาต่อมาเมื่อพระเวสสันดรถูกเนรเทศไปอยู่ป่าพระนางมัตสีและพระกันหาพระชารีก็ตามเสด็จด้วยพระอินทร์จึงต้องเนรมิตบรรณศาลาให้เป็นที่ประทับและเนรมิตต้นมักกะลีผลขึ้นมา16ต้นทำไมถึงต้องเนรมิตมักกะลีผลขึ้นด้วยล่ะยายคนเป็นหลานสงสัยพระองค์ก็มีเหตุผลน่ะสิคือที่ป่าหิมพานต์มีพวกโยคีพวกฤาษีชีไพรใจรามกอยู่มากมายเมื่อพระนางมัตสีออกหาผลไม้มาถวายพระสวามีและพระลูกรักทั้งสองก็อาจจะถูกพวกนี้ปลุกปล้ำทำอนาจารเป็นฤาษีชีไพรยังอยากจะปล้ำผู้หญิงอีกหรือยายอย่างนั้นสิแขกที่เป็นโยคีแกเล่าให้หลวงพ่อช้างฟังว่าพวกฤาษีเหล่านี้บำเพ็ญพรตบำเพ็ญตบะมาเป็นพันๆปีแต่ก็ยังละกามคุณห้าไม่ได้พระอินทร์เนรมิตต้นมักกะลีผลไว้ก็โดยเหตุผลนี้ต้นมักกะลีผลมันจะไม่ออกดอกตามฤดูกาลแต่จะออกดอกเฉพาะวันที่พระนางมัตสีออกไปป่าหาผลไม้พวกฤาษีใจสกปรกเหล่านั้นก็จะพากันมารออยู่ใต้ต้นเมื่อมันหล่นก็จะเก็บเอามาทำเมียแล้วก็จะถึงแก่วิสัญญีภาพสลบสลายไป3 เดือนถ้าอย่างนั้นตอนหลวงพ่อช้างไปพบก็ไม่ได้เห็นมันออกดอกนะสิครับเพราะพระนางมัตสีไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหนุ่มน้อยคิดตามหลักของเหตุผลได้เห็นสิตาแขกนั่นเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่ไม่มีพระนางมัตสีแล้วต้นมักกะลีผลก็ออกดอกทุกวันมันจะบานตอน6 โมงเช้าและหุบตอน6 โมงเย็น7 วันถึงจะหล่นจากต้นพวกฤาษีวิทยาธรและคนทันต่างพากันมาเก็บเอาไปทำเมียหล่นจากต้นแล้ว5 เดือนก็หมดสภาพคือมันจะเหี่ยวและค่อยๆย่อส่วนลงเพราะไม่มีกระดูกแล้วตอนที่ยังไม่เหี่ยวตัวขนาดไหนครับหลวงพ่อช้างว่าขนาดเท่าสาวรุ่นอายุ15-16แล้วก็สวยมากคิ้วต่อคอปร่องนิ้วมือเรียวเหมือนลำเทียนไม่มีข้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วโป้งยาวลงมาถึง1/3ของนิ้วอื่นๆไม่มีไหปลาร้าผิวสวยเหมือนลูกมะปรางสุกผมสีทองตาสีฟ้าลืมตาแป๋วเลยแต่พูดไม่ได้ตาสีฟ้าเป็นยังไงครับตาดำหรือตาขาวที่สีฟ้านะยายตาขาวส่วนตาดำเป็นสีทองหลวงพ่อท่านเล่าละเอียดจนยายมองเห็นภาพ ท่านบอกต้นมักกะลีผลสูงใหญ่ใบเหมือนใบมะม่วงแต่ใหญ่เท่าใบกล้วยดอกคล้ายดอกกล้วยไม้มีพวงละ5 ดอกคือในพวงหนึ่งจะมีผู้หญิงห้อยอยู่5 คนที่หัวมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดแม้หลวงพ่อท่านน่าจะเก็บมาให้ญาติโยมดูสักดอกหนึ่งนะยายนะยายจะได้เห็นเป็นขวัญตาท่านคงทำอย่างนั้นไม่ได้นะสิเอาไว้เวลาเองไปค่อยเอามาฝากยายก็แล้วกันยายรู้สึกง่วงจึงบอกหลานว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าอยากฟังพรุ่งนี้ค่อยเล่ากันใหม่กลับไปนอนที่ห้องเองได้แล้วอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระด้วยล่ะสวดอะไรกันทุกคืนละยายเสียเวลานอนเปล่าๆหลานชายว่าเอาเถอะยายบอกให้สวดก็สวดพระจะได้คุ้มครองรักษาอย่าได้งกนอนมากนักเลยเอาไว้ตายเสียก่อนจะได้นอนไม่ต้องตื่นเชียวละยายประชดขืนรอให้ตายก็ง่วงแย่สิยายหนุ่มน้อยยวนง่วงก็รีบไปเสียไปรำคาญยายไล่ส่งหลานชายจึงกราบยาย3 ครั้งเหมือนกราบพระด้วยคิดว่ายายเป็นพระประจำใจของเขาจากนั้นจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตน